สวัสดีครับเพื่อนๆกับพบกับอาร์มนะครับในรายการเคล็ดลับครอบครัวครับวันนี้นะครับอาร์มมีเคล็ดลับดีๆนะครับแล้วก็สาระน่ารู้มาฝากเกี่ยวกับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะทราบถึงการเลือกใช้น้ำมันในการประกอบอาหารนะครับก็ต้องฟังทางนี้เลยนะวันนี้อาร์มก็จะมาไขข้อสงสัยแล้วก็บอกวิธีการเลือกซื้อน้ำมันในการทำอาหารให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวตั้งอาร์มไปดูกันเลยและนี่นะครับก็คือน้ำมันแต่ละประเภทนะฮะที่ในสตูดิโอของเราเนี่ยเลือกใช้กันนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะอาร์มจะแยกออกมาเป็น2ประเภทให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าใจง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้ำมันแต่ละประเภทนะฮะว่าเมนูไหนต้องใช้น้ำมันชนิดอะไรในการทอดการย่างหรือเมนูไหนที่ต้องใช้น้ำมันเยอะๆในการทอดแบบน้ำมันท่วมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกแต่ละประเภทกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ชนิดแรกเลยดีกว่านะครับชนิดแรกนะคะก็จะเป็นน้ำมันนะฮะที่เหมาะสำหรับในการทำเมนูผัดนะฮะซึ่งน้ำมันพวกนี้นะฮะจะมีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงนะครับหรือเพื่อนสังเกตง่ายๆเลยน้ำมันเขาเนี่ยจะไม่มีไขนั่นเองนะครับเหมาะสำหรับเมนูผัดทุกชนิดเลยนะครับที่ต้องใช้ความร้อนระดับปานกลางในการทำเมนูผัดนะครับหารเพื่อนเนี่ยจะทำอาหารที่แบบต้องใช้อุณหภูมิสูงๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าน้ำมันพวกนี้จะเกิดควันง่ายนั่นเองครับแล้วก็นี่เป็นน้ำมันต่างๆนะครับที่อยู่ในกลุ่มประเภทของน้ำมันสำหรับผัดนะฮะก็มีน้ำมันทำข้าวครับน้ำมันมะกอกซึ่งน้ำมันมะกอกเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้นะครับอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็นน้ำมันข้าวโพดนะฮะน้ำมันข้าวโพดนี่ก็เหมาะสำหรับเมนูผัดได้เช่นเดียวกันต่อไปนะครับก็เป็นน้ำมันมะพร้าวครับซึ่งน้ำมันมะพร้าวนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกแบบที่เขาเขียนว่าสำหรับปรุงอาหารนะครับแบบนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือน้ำมันถั่วเหลืองครับซึ่งน้ำมันถั่วเหลืองนี้นะครับได้รับความนิยมมากๆนะครับเพราะว่าหาซื้อง่ายราคาถูกนะฮะและที่สำคัญครับน้ำมันในกลุ่มนี้นะฮะสามารถใช้แทนกันได้ในประเภทของน้ำมันสำหรับผัดนั่นเองครับน้ำมันประเภทที่2นะครับเป็นน้ำมันสำหรับทอดนะฮะน้ำมันในกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีกรดไขมันที่อิ่มตัวสูงนะครับจุดเกิดควันสูงและที่สำคัญก็คือทนความร้อนได้ดีไม่เกิดควันง่ายนะฮะเหมาะสำหรับอาหารทอดที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงๆในการทอดไม่ว่าจะเป็นทอดไก่ทอดอาหารชิ้นใหญ่ๆหรือว่าทอดอาหารระยะเวลานานๆ นะฮะและที่สำคัญข้อดีของน้ำมันประเภทนี้นะครับจะทำให้อาหารของเราเนี่ยกรอบแล้วก็เหม็นหืนได้ยากนะฮะซึ่งน้ำมันที่ใช้สำหรับทอดนะครับนั่นก็คือน้ำมันหมูนะฮะหรือน้ำมันที่ได้จากสัตว์นั่นเองนะฮะซึ่งน้ำมันหมูนี่นะฮะเขาก็จะมีความหอมนะฮะเวลาทอดอาหารมาแล้วอาหารเนี่ยเขาก็จะมีความหอมมากนะฮะแล้วก็น้ำมันอีกชนิดนึงนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือน้ำมันปาล์มนั่นเองครับหนึ่งเลยก็คือเขาหาซื้อ ง่ายนะครับแล้วก็เวลาทอดอาหารเนี่ยก็จะทำให้กรอบแล้วก็อาหารของเราเนี่ยไม่เหม็นหืนด้วยนะฮะเพื่อนก็สามารถเลือกใช้น้ำมันให้ถูกประเภทได้ตามใจชอบได้เลยนะครับไปยังกันบ้างครับสำหรับเคล็ดลับในการเลือกใช้น้ำมันแต่ละประเภทหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากจะทราบเคล็ดลับดีๆในการทำอาหารนะฮะก็สามารถติดตามกันได้ในรายการเคล็ดลับครอบครัวได้ที่ช anel ของเราที่ foodtravel.tv นะครับวันนี้อามต้องลาเพื่อนไปก่อนขออนุญาตไปทอดไก่ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย